มาแล้วโทษทีทำไมลูกครับทำไมพี่เงินใช่ครับถ้าโดนเป็นใครสาวพูดงานเหรอตะกอนถ้าเบิกเหรอเฮ้ยนึกออกแล้วไปทำที่กูถ้าเบิกได้เปล่าฮะน่าจะได้ว่าไปยังได้นะลงแพ็กผักลงแพ็กผักลงแพ็กผักมันเยอะยังไม่มีใครรับรองมาตรฐานแล้วมันถูกพี่หรือเปล่าพี่มันถูกเปล่าไหนได้ตายฮะบางอย่างเนี่ยมันพูดอยู่เพ็ญสักสร้างยากเนอะแต่เดี๋ยวรับไปนะเสร็จรับไปนะไปดูที่จะทำเป็นแค่ไหนนะลงแค่ไหนลงแค่ทำใจนี่มันอวบเกินมากเนี่ยกำลังดีอะไรล่ะนี่กำลังดีมันอย่างนี้นี่เรียวๆนี่ไอ้นี่มันดินดีครับปักช่องดินดีครับแล้วแล้วคุณจะปลูกแค่ไหนใช่ป่ะจะผักราคาดีปลูกให้มันเยอะขึ้นราคามันก็ตกใช่ป่ะเราแล้วคุณพัฒนาไปสู่อะไรเกษตร GAP เกษตรปลอดภัยนะลูกค้าใช้สารพิษ GAP แล้วต่อไปก็อินทรีย์ต่อไปโคตรเยอะไม่ได้เลมอนมันรู้ให้อ่ะบริษัทเลมอนเลมอนฟาร์มเลมอนฟาร์มนี่ค่ะนี่เป็นของใครที่อะไรจ๊ะเนี่ยฟักเตอร์มังกรโตโตโหยังก็ลูกระเบิดใช่ไหมรูปร่างพี่ดูดิหน้าหน้ากลัวไหมลูกแล้วกินทานได้อ่ะทานได้ครับฟักแก้วมังกรทางภาครัฐได้ส่งถึงพวกเราซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะให้มีประชาชนเพื่อที่ชาวบ้านก็จะได้มีรายได้แล้วท่องเที่ยวไปน้ำบัวอะไรเนี่ยทำให้กระทรวงอะไรนะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพชรบูรณ์เนี่ยโอกาสดีที่สุดคือรายการท่องเที่ยวปีหนึ่ง7เดือนใช่ไหมอากาศดีใช่ไหมไปถ้าไม่ถูกมันก็เละอีกอ่ะโอเคนะจ๊ะฟังยายพี่มันเรียกคุณยายคุณพี่ผมอายุน้อยผมเนี่ย62ค่ะน้อยผมอีกเท่าจ๋าสมองดีแล้วสามีดีไหมมีข้าวลืมผัวก็มีข้าวลืมเมียก็มีไหมข้าวสองตัวเนี่ยอันตรายนะอันนี้คือเราต้องไปย้อมครามที่ได้ก่อนแล้วที่จะไปต้มละลายเทียนออกตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือจะเป็นเส้นสีขาวเหมือนถ้าเป็นของที่ลอยอยู่ข้างบนกลับมาใช้แล้วเหลือเนี่ยทำไมมันติดเนี่ยอันนี้คือต้องใช้ความร้อนละลายเทียนให้ร้อนค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวใส่ละเทียนเวลาเราจะเขียนเราต้องก่อไฟไม่จ้าอ้าวแล้วอุ่นนุ่นยังใส่ไม่ได้มั้งดีดีไปนะขอบคุณนะดีใจทุกคนเนี่ยแหละคือบ้านเมืองเราแล้วคุณเป็นม้งเหรอใช่ค่ะม้งนะม้งเหรอเอาไปข้างล่างเป็นม้งแท้สนใจมากเลยไปเลยเนี่ยที่ว่าที่ก็สวยนี่ทำออกมาเป็นไหนเฮ้ยท่านค่ะเดี๋ยวผมนำเสนอนิดนึงค่ะท่านค่ะเดี๋ยวผมจะนำเสนอนิดนึงนะคะเนื่องจากทางกลุ่มเราได้รับการสนับสนุนจากอะไรทำต่อไปนะจ๊ะอันนี้เป็นผลงานที่ไปประเทศอังกฤษมาแล้วเขาสนใจไหมสนใจค่ะเดี๋ยวเราไม่รู้อ่ะจะไม่ค่อยชอบคือบางครั้งเนี่ยของเรามันโชว์อ่ะโอเคมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง3 ล้านคนไม่นานบ้างมีเนื้อที่520,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอขอค้อประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคิดเป็น80%ที่รับวัสดุและที่อื่นๆในพื้นที่ได้ขอใช้จากกรมป่าไม้120,000 ไร่1ไร่หรือประมาณ 33% ของพื้นที่ที่ในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันอำเภอขอค้อที่ก็ได้รับรางวัลจากทั้งจิรพงษ์คุณวงศ์รักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกในทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ทางด้านซ้ายจะเป็นพื้นที่ของเส้นทาง12เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือ Economic Corridor หลังจากปี2525และก็การใช้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน